รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1อยู่กับผมแค่มนทนดำเนินรายการครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในว่าเขาทำอะไรกันบ้างไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับไปเลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านวิทยากรนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เราพี่เจนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์แล้วโซนนี้คือโซนอะไรครับพี่เจพิพิธภัณฑ์ในอาคารค่ะก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรามีการจัดนิทรรศการแบ่งออกเป็นก็คือพิพิธภัณฑ์ในอาคารที่เรายืนอยู่นะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งค่ะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะคะหลังนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราในหลวงรักเราซึ่งผมจะเห็นป้ายเยอะเลยคือกษัตริย์เกษตรคำว่ากษัตริย์เกษตรที่มาที่ไปของคำนี้คืออะไรครับพี่กษัตริย์เกษตรซึ่งก็เกี่ยวข้องกันนะคะคือกษัตริย์ก็คือหัวหน้าเผ่าของเกษตรคือเหมือนว่าพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าเผ่าก็เป็นผู้ที่นำเรื่องของภาคการเกษตรค่ะแล้วการก่อตั้งที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเริ่มต้นมานานหรือยังครับพี่ที่เราก่อตั้งขึ้นมานะคะในปี2539โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจัดสร้างพื้นที่ที่นี่ขึ้นมา370กว่าไร่นะคะคือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริสมบัติครบ50ปีนะคะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเมื่อปี2545นะคะก็ที่นี่ก็เลยจะทำในเรื่องของการเผยแพร่พระเกียรติคุณแล้วก็พระชนภาพของพระมหากษัตริย์ไทยทางด้านการเกษตรแล้วก็เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมเกษตรเรื่องของภูมิปัญญานะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการเกษตรให้กับประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่สนใจเรื่องของการเกษตรรวมไปถึงเรื่องของปลูกฝังให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่สนใจเรื่องของการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการเกษตรได้ในพิพิธภัณฑ์ในอาคารแล้วก็ลงมือทำจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์ทางแจ้งค่ะครับในส่วนของในอาคารนี่ไงครับพี่จริงๆแล้วเป็นส่วนของภาคจำลองใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะด้านในอาคารก็เปรียบเสมือนเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีอ๋อเราต้องเรียนทฤษฎีก่อนถึงจะไปลงปฏิบัติกันในสถานที่จริงใช่ค่ะก็ในตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสื่อจัดแสดงซึ่งเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตเด็กสูงวัยเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์3มิตินิทรรศการ4มิติอินเตอร์แอคทีฟเกมทัศนคติต่างๆเป็นสื่อการแสดงซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็จะมีความสำคัญคือเรื่องของการเกษตรนั่นเองในตัวนิทรรศการค่ะเรื่องของการเกษตรที่อยู่ในโซนด้านในอาคารเนี่ยครับพี่มีอะไรบ้างครับพอจะเล่าให้คร่าวๆได้ไหมครับพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะคะตรงนี้ก็คือเป็นการจัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทางด้านการเกษตรซึ่งก็จัดแสดงว่าจะเป็นเรื่องของหลักการทรงงานเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่พระองค์ท่านประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมารวมถึงมีตัวอย่างต้นแบบกลุ่มเกษตรกรซึ่งได้เผยแพร่เรื่องของหลักการทรงงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบความสำเร็จแล้วก็นำมาถ่ายทอดของทางสื่อราชการด้วยค่ะครับผมอันนี้คือเป็นทฤษฎีในอาคารแบบนี้ครับใครที่อยากจะมาเรียนรู้ต้องมาศึกษาเรื่องทฤษฎีก่อนที่เราจะไปเรียนกลางแจ้งเอาละเราทราบที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วทีนี้ผมอยากจะไปเดินชมดูบรรยากาศภายในอาคารมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เจพาผมไปชมหน่อยได้เลยค่ะไปทางไหนดีครับพี่ไปด้านนู้นเลยค่ะตอนนี้ไปเลยนะครับผมเ
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดตรงนี้คืออะไรครับพี่เจส่วนนี้เป็นทรงสนองพระราชปณิธานค่ะครับส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นทรงเทศกาลใหม่เลยของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ในหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระองค์ท่านได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรื่องของการเกษตรซึ่งด้านในก็จะมีพระราชประวัติพระราชกิจแล้วก็ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็จะเชื่อมโยงกันตั้งแต่และยุคสมัยนะคะก็คือตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะความเกี่ยวเนื่องการความสัมพันธ์การลิงก์เหตุความสัมพันธ์ของการเกษตรกระทั่งถึงว่าพระองค์ท่านก็ทรงรับโครงการต่างๆไว้ในราชดำริต่างๆรวมถึงมีโครงการเรื่องของคลินิกเกษตรขึ้นที่นะคะที่พระองค์ท่านได้ทำต่อเนื่องเรื่องของโครงการจิตอาสานะคะเรื่องของการทำความดีต่างๆเพื่อตอบแทนเรื่องของให้กับคุณแผ่นดินนะคะตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งด้านในก็จะมีแผนที่เราสามารถเข้าไปเดินชมกันได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมด้านไหนกันต่อด้านไหนครับพี่ฝั่งขวามือเนาะทีนี้ผมถามเรื่องนึงก็คือเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพของท่านในเรื่องของดินน้ำป่าคนที่เราเห็นกันบ่อยๆทำไมจะต้องเป็นสี่อย่างนี้ครับพี่ก็ดินน้ำป่าคนก็คือจะเป็นพื้นฐานเรื่องของประสบนิกรเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของการเกษตรด้วยส่วนหนึ่งคำว่าดินน้ำนะคะป่านะคะคือเป็นแหล่งผลิตเรื่องของปัจจัยอาหารที่อยู่เครื่องดื่มนะคะแล้วก็คนก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตสุดท้ายก็เราจะต้องพึ่งพาทั้งดินน้ำป่าในการดำรงชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของโครงการต่างๆที่เราจะได้เห็นว่าพระองค์ท่านมีพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมองเห็นยาวไกลจากคนไทยเรามาโดยตลอดนะคะอย่างพื้นที่แรกด้านในตรงนี้นะคะก็คือโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะคะซึ่งเราก็จะทราบดีกันอยู่แล้วว่าก็คือเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านใช้เป็นห้องทดลองเป็นแปลงสาธิตในการคิดค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเราจะเห็นว่าพระราชวังจะเปรียบเสมือนเป็นแหล่งทดลองแหล่งค้นคว้าศึกษาของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านศึกษาค้นคว้าจนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็นำความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ให้กับประชาชนของพระองค์ท่านอย่างเรื่องข้าวหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องทุ่นแรงควายเหล็กควายเหล็กไอ้เจ้าควายเหล็กตัวนี้จริงๆแล้วเป็นยุคแรกๆเลยใช่ไหมครับพี่ที่มีการค้นพบแล้วก็ใช้งานในวงการเกษตรจริงๆใช่ค่ะเราจะถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ที่พระองค์เอามาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงก็คือแต่เดิมเราใช้เป็นเรื่องของแรงงานสัตว์ใช่ไหมคะเป็นวัวเป็นควายแต่ว่าก็มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่ทำให้ชาวนาเขาที่ทำเกษตรกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถมีเครื่องทุ่นแรงประหยัดเรื่องของแรงงานนะคะแล้วก็เรื่องของกำลังไปได้นะครับเครื่องทุ่นแรงใหญ่แต่ว่าตัวนี้คือเป็นแบบจำลองใช่ค่ะย่อส่วนออกมาครับเพราะว่าของจริงก็จะที่ผมเคยเห็นก็จะใหญ่กว่านี้ใช่ค่ะเอาละครับช่วงท้ายผมอยากให้พี่เจช่วยฝากเชิญชวนใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อความรู้นะครับเป็นเชิญได้เลยครับพี่ค่ะก็สำหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่นี่ทุกวันทำการคือวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในอาคารหรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัวที่สนใจอยากจะพาเด็กๆเยาวชนหรือว่าลูกหลานเข้ามาเรียนรู้เรื่องของวิถีเกษตรไทยเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้สามารถเรียนรู้เรื่องของการปลูกผักการทำนานะคะหรือการสร้างบ้านดินต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสร้างประสบการณ์ทางด้านการเกษตรให้เขาตั้งแต่ในช่วงของวัยเด็กนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมทุกเสาร์อาทิตย์แรกต้นเดือนก็จะเป็นงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงครับผมนะใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการทำการเกษตรนะครับที่นี่มีครบตั้งแต่เรื่องของทฤษฎียันปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นเชิญชวนมารับชมได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมากนะครับที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับพี่ครับแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเพลิดเพลินกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับใครที่สนใจรีบมาเยี่ยมชมนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมด้วยจะเป็นอะไรต้องติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2561นายสุชาติเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานพร้อมด้วยนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานวันดินโลกสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้วยกิจกรรมมากมายณอ่างเก็บน้ำณรุ่งบดินทร์จินดาจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
การบูรณาการระหว่างดินน้ำและพืชรวมถึงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและภาคีภาคร่วมมือต่างๆนอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมงานยังจะได้เลือกชมและซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัดวิถีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดโดยตลอดทั้งงานยังมีการเปิดให้บริการนั่งรถรางชมเขื่อนนฤบดินทร์จินดาถ่ายภาพกับทุ่งปอเทืองอีกด้วยงานวันดินโลกที่จะจัดขึ้นที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาในปีนี้นะครับระหว่างวันที่ 8-90 ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีก 8-90 ใน 3 วันก็จะมีกิจกรรมต่างๆผมคิดว่าจะเป็นงานที่มาแล้วได้ประโยชน์ได้ชมความสวยงามของเขื่อนนฤบดินทรจินดาด้วยนะฮะเรียนเชิญทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสให้มางานนี้นะงานวันดินโลกวันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการมีชีวิตเนี่ยในวันงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมยามเช้าเนี่ยในอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีสัมผัสกับให้น้ำลอยขึ้นมาจากผิวน้ำซึ่งให้บรรยากาศในบริเวณตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทั้งความสุขได้ความรู้แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดทำให้เราเอาไปใช้ประกอบสมาชีพได้อย่างแท้จริงครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับขอเชิญเที่ยวชมงานวันดินโลกภูมิพลังแผ่นดิน5ธันวาคมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ด้านการจัดการทรัพยากรดินระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคม2561ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการต่างๆและเชิญชมชิมช้อปสินค้าเกษตรมากกว่า300บูธสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่02-529-2212-13 087-359-7171 094-649-2333 อย่าลืมไปเที่ยวงานดีๆแบบนี้กันนะครับเพลิดกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากในช่วงธรรมะดีๆไปรับชมกันครับสิบนิ้วประนมลงก้มกราบบูชาหลวงพ่อวัดเจษฎารามสมนามอารามใหญ่ข้าลูกน้อยทุกคนชาวตำบลมหาชัยขอให้ปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาสิบนิ้วประนมลงก้มกราบองค์หลวงพ่อทุกพรที่ลูกได้ขอหลวงพ่อโปรดช่วยอุ้ยชายสายทานศรัทธาไหลมาหลั่งล้นจากใจสาธุชนเปี่ยมล้นบุญบารมีสืบสานงานมาด้วยศรัทธาจากพี่น้องรวมสามมะคีปรองดองมีหลักธรรมครองพ้นทุกโศกโรคภัยพระสงฆ์ทั้งมวลล้วนเป็นแบบอย่างช่วยบอกแนวทางเหมือนอยู่เรียงเคียงไกลให้ชีพนี้มีหลักธรรมประจำใจให้ชนชาติไทยสุขใจกับความเพียงพอศรัทธาทั่วไทยไหลล้มพื้นลาเพื่อพระพุทธศาสนาสืบสานมาตามรอยพ่อโลกจะสดสวยด้วยศรัทธาที่หลั่งมาชะโลมใจทั่วไทยเอ่ยวัดเจษฎารามนามนี้ท่านค
งจำได้อยู่เขตตำบลมหาชัยไม่ไกลเกินจะไปหาเชิญไปเที่ยวเล่นเช้าเย็นได้ทุกเวลาวัดเป็นแหล่งพึ่งพารวมศรัทธาของสาธุชนวัดเจสดารามนามนี้ท่านจงจำไว้ขอเชิญมวลมิตรทั่วไปใกล้ๆแวะไปเยี่ยมชมคืนจันเพ็ญเด่นฟ้ามีเหล่าดาราร่วมเรียงเคียงใกล้มีหมู่เมฆน้อยล่องลอยกระจายสายน้ำพร่างพรายมีหญิงชายมากมายลอยกระทงขอถวยเทพทั่วดินฟ้าขอสายธาราอย่าพาให้ลงขอประเพณีไทยให้มั่นคงขอฝากกระทุ่งน้อยให้ลอยลงไปขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตมากราบหลวงพ่อโตหลวงพ่อเชยณวัดเจสดารามพระอารามหลวงวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองและวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่2ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2562รวมงาน9วัน9คืนขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ช่วงธรรมะดีๆวัดเจสดารามพระอารามหลวงโดยบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงศ์จำกัดผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งโดยคุณวิชัยท้าวรทวีวงศ์ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงศ์จำกัดถวายอุปถัมภ์วัดเจสดารามพระอารามหลวงตลอดมาอะไรครับผู้ชมวันนี้เพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องของการเกษตรอย่างมากนะครับทั้งทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติใครที่สนใจนะครับอยากจะมาศึกษาเรื่องราวของการทำการเกษตรแบบถูกวิธีนะครับสามารถเดินทางมาศึกษาได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเกษตรสนามเป้าหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์6:55ถึง7:15นาทีทางทรบ5กด1แห่งนี้วันนี้ผมขออนุญาตไปจับปลาก่อนละกันครับนี่มีอุปกรณ์สวัสดีครับไปจับปลากันดีกว่า